เมื่อก่อนนี้นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจำนวนมากถูกส่งต่อในรูปเอกสารทำให้มีเอกสารมากมายให้ต้องจัดเก็บและบางครั้งผู้ปฏิบัติอาจไม่ได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนแต่วันนี้นโยบายเหล่านั้นถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบแล้วทางออนไลน์ค้นหาได้ง่ายสะดวกรวดเร็วและครบถ้วนคุณครูทั่วประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงานได้ทันทีไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเวลาใดด้วยวิธีง่ายๆเริ่มจากเปิดเว็บไซต์ใส่เลขประจำตัวประชาชน13หลักแล้วกดเข้าสู่ระบบระบบจะสอบถามข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตรวจสอบให้ถูกต้องก่อนกดยืนยันเมื่อเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์จะพบหัวข้อนโยบายเร่งด่วนและรายการนโยบายให้เลือกนโยบายที่ต้องการรู้แล้วกดอ่านเพิ่มเติมเพื่อดูรายละเอียดของนโยบายหลังจากอ่านข้อมูลเสร็จด้านล่างของหน้าจะมีปุ่มรับทราบและนำไปปฏิบัติรับทราบเพื่อให้ทางกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบถึงความคืบหน้าในการขับเคลื่อนนโยบายปฏิบัติเพื่อให้ทางกระทรวงศึกษาธิการรับทราบถึงการวางแผนปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมและสามารถติดตามผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบจากนั้นเลือกวิธีในการนำไปปฏิบัติเพื่อจัดเก็บในฐานข้อมูลว่าจะมีการนำไปปฏิบัติจริงผู้ปฏิบัติก็จะสามารถสร้างผลงานตอบสนองนโยบายได้อย่างรวดเร็วรับนโยบายฉับไวบรรลุผลทันใจปฏิบัติได้ทันที